เมื่อคืนที่ผ่านมารู้ตัวตอนดึกเหมือนมีคนมาสะกิดขาซ้ายรู้สึกเจ็บจริงทั้งที่นอนคนเดียวผมไม่เข้าใจเหตุผลเลยโบราณก็บอกว่าผีดึงขาผีมากระตกนอนคนเดียวนี่นะพวกมาลากขาเลยผีโบราณผีทีนี้ทางฝั่งคุณแก้วว่าไงมีผีไหมล่ะถ้าไม่มีผีถามว่าอะไรเนาะจะมากระตุกมาดึงขาก่อนนอนคิดอะไรอยู่ทีเนี้ยก่อนนอนแล้วสวดมนต์ไหมล่ะนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายไหมล่ะก่อนนอนเงี้ยต้องถอยหลังมาอย่างตรงนั้นด้วยแล้วไม่ใช่เมาแอดนั่นก็นอนถ้าเมาแอดแล้วก็นอนก็เจอแล้วของไม่ดีเดี๋ยวนะครับก็ต้องไปรูปนั่นแหละครับนะคุณแก้วนะนะครับอธิบายง่ายๆแค่นี้แหละทีนี้แม้จะมีเหมือนมีคนมาสะกิดขาซ้ายก็เฝ้าดูทีนี้คืนวันนี้มาอีกสิใช่ไหมทาสิมาสิสิคุยกันอีกใช่ไหมไม่กลัวทำไมของแค่นี้มายิ่งอยากจะรู้อยู่ประมาณฉันก็ศิษย์มีครูนะครูคนแรกของฉันคือพ่อแม่ฉันนี่แหละใช่ไหมครับไปอย่างนั้นเถอะครับจะมาไหนครูคนแรกก็พ่อแม่ฉันนี่แหละก็ไปนึกถึงพ่อแม่ก่อนหลับก่อนนอนโอเคไหมครับกำลังจะบอกไว้ถึงตรงนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละโอ้ยจะกราบพระจากพระก็กราบเข้าไปตามปกติในฐานะที่เป็นชาวพุทธศาสนิกชนนะนั่นก็อย่าละเลยอย่างน้อยสวดนะโมให้มันจบไปแล้วกันอย่างลุงจบก็เหมือนนะโมลุงเนี่ยจบก็เหมือนนะโมเลยลุงไม่เคยสวดมนต์นะให้รู้ยินดีพิโซ่เลิกคุยเลยเนี่ยจะต้องไปแล้วกลับเลยสิครับยินดีพิโซ่เลยไปปุ๊บจำถอยหลังไงไปแล้วกลับให้เป็นจำถอยหลังให้ได้เดินหน้าต้องถอยหลังให้ได้เหมือนกับนับหนึ่งถึงร้อยนับร้อยลงมาหนึ่งถึงสิบสิบถึงศูนย์อย่างเงี้ยใช่ไหมไปแล้วกลับเป็นชุดๆดูซิไม่ใช่ไปอย่างเดียวก็กลับแปลว่ารู้หลังไปแล้วกลับแปลว่ากลับสุดทั้งอดีตอย่างนี้เป็นต้นเดินหน้าต่อถอยหลังห้าอดีตไปถึงยี่สิบแล้วก็ถอยหลังก็มาหาศูนย์เห็นไหมจะดำเนินพยายามไปแล้วกลับให้ได้นะครับคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกันความคิดก็เช่นเดียวกันนะครับคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วนะครับมันไม่มีรากโอเคนะไปอย่างเดียวจะไปอย่างนั้นต้องมีรากมีที่มาทุกท่านทุกคนมีที่มาถือว่าเป็นรากแก้วนะครับอุปมาก็เหมือนกับรากแก้วของต้นไม้นั่นก็มีพวกนี้แหละเอาไว้ยึดเหนี่ยวทางด้านความเป็นจริงไม่ใช่ยึดเหนี่ยวทางใจนะมันเป็นความจริงด้วยทุกต้นทุกคนมีที่มาที่มาคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละพื้นเพลนๆทั่วๆไปใช่มาด่าหรือใครจะว่าไงลุงนะว่างั้นนะเพ่นะเอามีอีกไหมถามมาคนละน้อยสองน้อย